มั่นไปชีวิตของเทวทัตนั้นต้องถูกกรรมที่ตัวเองทำส่งผลให้ธรณีสูบระหว่างที่เดินทางจะมาขอขมาพระพุทธเจ้าแต่ก็นับเป็นบุญที่ยังสำนึกผิดในเฮือกสุดท้ายวินาทีสุดท้ายได้ขอขมาพระศาสดาโดยผลนี้จะทำให้เทวดาได้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าในภพชาติสุดท้ายแต่ตอนนี้ยังใจกรรมในอเวจีมหานรกอยู่เพราะปาลบเรื่องของพระเทวทัตพระศาสดาพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบ่ใช่มีแต่ภพนี้เนอที่เทวทัตผูกใจเจ็บอกตัญญูต่อเราตถาคตแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็เป็นคนอกตัญญูจากนั้นพระองค์ก็นำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าเพื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ว่าในอดีตกาลโพธิสัตว์เจ้าถือกำเนิดบังเกิดเป็นนกหัวขวานอาศัยอยู่ในป่าหิมปานตอนนั้นก็มีราชสีตัวหนึ่งกำลังกินเนื้อที่ล่ามาได้แต่พญาราชสีตัวนี้เกิดเกี้ยวบดีถ้าจะฟังเนาะเกี้ยวบละเอียดฟังลืนปรากฏว่าลืนก็ลืนไปถึงกระดูกกระดูกติดคอปักที่ลำคอจนบวมเป่งไม่สามารถจะเจาะเหยื่อมากินได้แถมทุกทรมานความทุกข์เกิดกับญาติราชสีนี้แต่กระบุหูจะเนี่ยอย่างใดได้แต่แสดงอาการทุรนทุรายแสดงความเจ็บปวดนอนชมอยู่หันคางอยู่ฮือขณะนั้นนกหัวขวานโพธิสัตว์เจ้าได้บินมาหาอาหารบริเวณนั่นพอดีหันราชสีนอนทุรนทุรายก็เลยถามว่าเป็นจะใดท่านถึงนอนอยู่นี่เป็นทุกข์เพราะอะไรยังราชสีก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับนกหัวขวานฟังนกหัวขวานโพธิสัตว์เจ้าฟังอย่างนั้นด้วยความที่เป็นมหาสัตว์เจ้าใจอยากจะช่วยราชสีให้พ้นจากทุกข์ก็เลยบอกว่าดูก่อนท่านเราสามารถที่จะช่วยท่านได้เราจะเอากระดูกออกจากคอแต่เราขอว่าท่านสัญญากับเราได้ก่อนว่าจะบ่กินเราบ่กล้าที่จะเข้าไปในปากเพราะเกรงว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยท่านจะกินเราเมื่อราชสีได้ฟังอย่างอันก็เฮือกำมั่นสัญญาว่าถ้ากลัวเนอร์สหายท่านช่วยให้ชีวิตแก่เฮาเตช่วยเหลือเฮาเตหากเฮาบ่ได้ท่านช่วยคราวนี้หันทีว่าชีวิตของเฮาคงจะจบแน่โปรดช่วยเฮาเตเฮาขอสัญญาว่าเฮาจะบ่ทำร้ายบ่ทำอันตรายแก่ท่านโดยเด็ดขาดนกหัวขวานโพธิสัตว์เจ้าก็ตอบรับถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วแล้วก็เฮือราชสีนอนตะแคงแล้วก็กึดได้ว่าอ๋อไผจะไปฮู้ว่าจะเกิดอะหยังขึ้นกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้บัดนั้นนะก็เลยวางต้นไม้กำไว้เฮอราชสีอาปากแล้วเอาไม้มากำไว้ยังเฮ่อราชสีบ่สามารถจะหุบปากตัวเองบ่สามารถจะงับปากตัวเองแล้วนกหัวขวานก็ลอดเข้าไปในปากเอาจะงอยปากก้อยๆเคาะ
กระดูกเคาะไปกำน้อยกำน้อยกระดูกก็เคลื่อนตกไปเมื่อเอากระดูกที่ติดคอราชสีออกได้แล้วก็ออกจากปากราชสีก่อนจะออกมาก็เอาจงอยปากเคาะต้นไม้ฮึลุดออกแล้วก็บินออกไปจับที่กิ่งไม้เวลาผ่านไปหลังจากที่แผลในปากของราชสีหายดีแล้ววันหนึ่งราชสีมันก็ไปตะคุบกระบือตัวใหญ่ได้ควายป่ามาตัวราชสีกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยบังเอิญนกหัวขวานโพธิสัตว์เจ้าบินผ่านมาพอดีนกหัวขวานโพธิสัตว์เจ้าก็กึดในใจว่าเขาจะทดสอบราชสีตัวนี้สักครั้งหนึ่งว่าการที่เขาทำกุลกับมันก่อนราชสีตัวนี้มันยังจำเขาได้ก่อนแล้วมันยังกึดที่จะแทนกุลเขาก่อนเมื่อกึดอย่างนี้ก็บินเข้าไปหาราชสีตัวนั้นแล้วก็บอกว่าท่านพญาราชสีตัวเฮาเคยช่วยเหลือท่านมาครั้งหนึ่งตามกำลังของเฮาแล้วเฮาจะได้อะหยังตอบแทนจากท่านพ่องบกองราชสีได้ฟังอย่างอันแทนที่จะนึกถึงคุณของโพธิสัตว์เจ้านกหัวขวานผู้ที่ได้ทำแก่ตนแต่ราชสีกลับบักึดอย่างอันเพราะตัวเองมีนิสัยดุร้ายบ่ฮู้คุณของไผผู้ใดราชสีนี่ก็เลยอู้ขึ้นว่าตอนที่ท่านเข้าไปในปากของฉันท่านบังงับปากบักกินท่านก็เป็นบุญแล้วยังจะมาทวงเอาไอ้ยังแถมนะเมื่อโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังอย่างนั้นก็เลยเอ่ยกล่าวเป็นข้อคิดว่าหน้าติเตียนแต๊ะสำหรับผู้ที่บ่ฮู้คุณแล้วก็บ่เคยทำความดีให้แก่ไผการฮู้จักหรือว่าคบกับคนที่บ่มีความกตัญญูบ่มีประโยชน์อันใดเลยบอกกองอู้อย่างนี้นกหัวขวานโพธิสัตว์เจ้าก็บินจากไปหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องนี้จบทรงประชุมชาดกเพื่อภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายราชสีตัวนี้ก็คือเทวตัตนั่นเองส่วนนกหัวขวานได้แก่เราตถาคตท่านผู้ฟังญาติโยมเขาจะหันว่าคนที่บ่มีความกตัญญูย่อมจะเป็นพิษเป็นภัยกับคนตั้งหลายตึงมดก็ว่าได้แม้ว่าเราจะฮื้อทรัพย์สมบัติตึงมดตึงโลกก็บ่สามารถจะทำฮื้อบุคคลอย่างนี้ปล่อยใจได้เลยมีวิธีเดียวต่ออันก็คือเขาจะต้องหุจักหลีกเลี่ยงคนอย่างนี้ฮือไปไก่ๆอย่าได้ไปคบหาสมาคมคนลักษณะอย่างนี้เมื่อตระหนักถึงดำรัสของพระองค์ที่ทรงตรัสว่าอย่าคบคนพาลเมื่อแสวงหาแต่คนดีเข้าหาบัณฑิตบัณฑิตที่แท้จริงที่เฮาควรแสวงหาคบหานั่นญาติโยมทั้งหลายบัณฑิตนั้นต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจเมื่อเฮาเข้าหาบัณฑิตผู้มีคุณธรรมคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในใจของเฮาสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในตัวของเฮาเพราะนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นจะเอาสิ่งดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายมาสู่ตัวของเฮาศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็ฝากไว้สาธุชนคนดีทั้งหลาย
ความเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่มาแห่งสันติสุขถ้าเราอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็จะทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่เกิดสันติสุขมีแต่ความสงบสุขบ่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นรบราฆ่าฟันอย่างที่เฮาหันกันในปัจจุบันความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากใจของผู้ติดเต็มไปด้วยกระแสเมตตาธรรมจะช่วยเชื่อมประสานให้เกิดความเข้าใจกันกับมีความสมานสามัคคีในหมู่มนุษย์มีความปองดองถ้ากระแสแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับไผ่ผู้ใดความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นได้เว้ยผู้ที่มีคุณธรรมนี่ญาติโยมถึงแม้จะตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ยากลำบากก็สามารถจะรอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายโดยอนุภาพแห่งความกตัญญูเพราะโดยธรรมชาติของผู้ที่มีความกตัญญูในใจเขาก็จะมีแต่ความอ่อนโยนมีความเปี่ยมล้นโดยเมตตาธรรมก็เลยบ่มีพยานอันตรายต่างหลายดังเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ได้สดับฟังมาว่ามีภิกษุรูปหนึ่งได้เลี้ยงคฤหัสถ์โดยอาหารที่ได้มาจากการบิณฑบาตก็เลยเป็นที่โจทย์ขานของเหล่าบรรดาภิกษุเจ้าหมู่เมื่อพุทธองค์ทรงทราบพระองค์ก็เสด็จมาถามถึงความเป็นมาเป็นไปเป็นเรื่องจริงก่อภิกษุรูปนั้นที่เธอได้เลี้ยงคฤหัสถ์โดยอาหารบิณฑบาตเมื่อภิกษุนั้นทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าแต่ผู้ที่ข้าพระองค์เลี้ยงนั้นเป็นมารดาบิดาของข้าพระองค์เองเมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงได้ทราบพระองค์ก็บ่ได้ติเตียนอะหยังแต่กลับสรรเสริญบอกว่าดีแล้วภิกษุที่เธอทำอย่างนั้นเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาความดีของบัณฑิตเพราะเมื่อก่อนนี้โบราณบัณฑิตถึงแม้ว่าจะเกิดในสภาวะใดก็ตามในใจก็เต็มไปด้วยคุณธรรมคือกตัญญูเธอได้ทำสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแล้วเพื่อจะตรัสเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งพระองค์ก็ทรงเรื่องนำเรื่องในอดีตมาเล่าเสริมต่อดังต่อไปนี้แถมว่าครั้งหนึ่งโพธิสัตว์เจ้าถือกำเนิดเกิดเป็นกวางเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาได้ชื่อว่านันทิยะมรคึมรคึก็คือกวางป่าอิสิปัตตมรคึทยวันเนี่ยป่าที่เป็นที่อยู่ของกวางมรคึกวางคือเนื้อคือกวางนันทิยะมรคึจิตใจของพญานกวางโพธิสัตว์เจ้านี้เป็นจิตใจที่งามดีถึงพร้อมด้วยศีลอาจาระมีความประพฤติที่สัตว์ทั้งหลายเต็มเปี่ยมด้วยเมตตากตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่ในป่าใกล้เมืองสากเกตซึ่งมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าพระเจ้าโกศลครองราชอยู่พระเจ้าโกศลนี่เป็นพญาเจ้าเมืองที่โปรดในการล่าสัตว์เป็นอย่างมากถึงกับบ่ยอมทำราชกิจอื่นใดเลยได้แต่นำขรัชบริพารเข้าป่าล่าสัตว์ทุกวันเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นั้น
บรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะจะเนี่ยจะได้ดีที่จะเนี่ยให้พระองค์บ่ต้องเข้าป่าทอดทิ้งราชกิจแล้วหมู่เฮาก็บ่ต้องตวยเสด็จไปเสียการเสียงานเพราะมัวแต่ตวยเสด็จเข้าป่าหมู่บรรดาข้าราชบริพารเสนาอามาตย์ก็เลยลงความหันว่าเฮาควรจะแปลงคอกไว้ใหญ่ๆอยู่ส่วนอุทยานแล้วเขาก็ไปต้อนเอากวางฟานถึงมดมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อจะให้พระราชาได้ล่าทุกวันตกลงกันอย่างนี้แล้วเขาก็บ่ต้องลำบากเสียการเสียงานเมื่อมีความหันกันอย่างนี้ก็ปากันแปลงสวนแล้วก็ล้อมสวนแปลงประตูคุดสะปลูกต้นไม้อย่างอุดมสมบูรณ์เมื่อสถานที่พร้อมแล้วก็ปากันรวมพลไปต้อนตามพุ่มไม้ต้อนฝูงกวางฟานเฮ่อมาอยู่ในคอกนี้ในขณะเสียงอึกทึกคึกโครมดังก้องทั่วป่าโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นกวางก็ปาแม่ป่อไปนอนพักอยู่ที่ดอนแห่งหนึ่งเมื่อหันฝูงกวางหมู่ใหญ่ถูกมนุษย์ต้อนมากำลังโดนต้อนเดินเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้าจะถึงตัวเองและป่อแม่กวางโพธิสัตว์เจ้าก็เกิดว่าโอ้มีคนนักอาวุธครบมือใกล้จะมาถึงเฮาแล้วถ้าเฮาบัญญัติอย่างสักอย่างอันตรายก็คงจะถึงพ่อแม่ของเฮาแน่ๆเอาเถอะวันนี้เฮาจะสละชีวิตแทนพ่อแม่ถึงสองเมื่อเกิดอย่างนั้นใดก็บ่รอช้ารีบลุกขึ้นมาทำความเคารพขอขมาพ่อแม่ถึงสองพร้อมกับบอกว่าข้าแด่พ่อแม่ทั้งสองพ่อแม่ทั้งสองถ้าว่าคนเหล่านี้หันหมู่เฮาถึงมดก็คงจะบ่มีภัยรอดลูกจะทำอุบายหลอกล่อให้เขาเอาลูกไปตัวเดียวเขาก็คงบ่สงสัยการที่ท่านถึงสองมีชีวิตรอดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับลูกลูกจะทำให้พ่อแม่มีชีวิตรอดบ่ต้องห่วงเนอะเมื่อลูกออกไปแล้วลูกจะหาต่างปิกมาขณะที่คนเหล่านั้นต่างปะกันเอาไม้ฟาดไปติ่มเก้าไม้ไล่ต้อนสัตว์โพธิสัตว์เจ้าก็กระโจนออกมาแล้วก็ล่นข้อหาเจ้าหมูเมื่อคนหันอย่างนั้นก็คิดว่าที่นี่คงบ่มีสัตว์ตัวอื่นได้ละก็เลยย้ายที่ย้ายจุดไปที่อื่นแล้วก็ต้อนกวางฟานไปหมดเมื่อต้อนเรียบร้อยแล้วไปอยู่ในสวนก็ปากันไปกราบทูลพระราชาเรื่องนี้ถึงมดพระเจ้าโกศลทราบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อพระเจ้าโกศลต้องการล่าสัตว์พระองค์ก็มุ่งตรงไปที่สวนนี้ก็ต้องเข้าป่าแล้วแต่หากวันใดที่พระองค์บ่สามารถจะเสด็จมาได้จะส่งอามาตย์คนหนึ่งมายิงกวางยิงเก่งไปปรุงอาหารให้พระองค์ได้เสวยเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้หมู่กวางหมู่เก่งตั้งหลายก็เลยปากันจัดลำดับขึ้นมาว่าถ้าถึงคิวไผก็เฮือกวางตัวนั่นเก้งตัวนั่นต้องสละชีวิตบ่ต้องเฮือพระราชามาไล่บ่ต้องมาไล่ล่าหมู่คณะเมื่อหมู่กวางทั้งหลายตกลงกันอย่างนี้ทุกวันก็จะมีตัวแทนออกมายอมสละชีวิตให้พระราชาแล้วก็ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มายิง
จนเวลาผ่านไปเหมือนไปเหมือนไปพ่อแม่กวางโพธิสัตว์เจ้าก็รู้สึกห่วงใยในลูกติดตามข่าวตลอดเวลาท่านถึงสองหูดีว่ากำลังลูกของตัวเองนั้นสามารถที่จะกระโดดข้ามหัวออกมาได้อย่างสบายวันหนึ่งกวางถึงสองพ่อแม่ไปยืนอยู่ข้างต่างหันพรามคนหนึ่งกำลังเดินผ่านมาแล้วก็กำลังจะเดินไปที่เมืองสาเกตก็เลยฝากข่าวคราวไปถึงลูกตัวเองว่าตอนนี้พ่อแม่อยากจะพบเหลือเกินคือส่งข่าวมาโดยเมื่อโพธิสัตว์เจ้าหู้ข่าวจากพราหมณ์นั้นแล้วก็ไปบอกพราหมณ์นั้นแถมว่าข้าแด่ท่านพราหมณ์การที่ข้าพเจ้ามาอาศัยอยู่ท่ามกลางฝูงกวางทั้งหลายได้กินหญ้ากินน้ำของพระราชาหากยังบ่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆเฮือปนจากทุกข์แล้วยังบ่ได้ตอบแทนคุณพระราชาคือพระองค์ได้ดำรงถูกต้องแล้วหนีไปเป็นเรื่องบ่สมควรตัวเฮาจำเป็นจะต้องแทนคุณพระราชาเสียก่อนแล้วก็ไปเมื่อพราหมณ์ได้ฟังอย่างนั้นก็จากไปจนกระทั่งมาถึงวาระของโพธิสัตว์เจ้ามาถึงคิวที่โพธิสัตว์เจ้าจะต้องมาฮือพระราชายิงแล้ววันนั้นก็ประจวบเหมาะเป็นวันที่พระเจ้าโกศลมีใจอยากเสด็จมาด้วยพระองค์เองในการล่ากวางโดยการยิงกวางขณะที่พระองค์ทรงกงธนูโพธิสัตว์เจ้าบ่ได้มีอาการสะทกสะท้านหวาดกลัวต่อมรณภัยเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นยังคงยืนสงบนิ่งพร้อมกับตั้งจิตเมตตาต่อพระราชาโดยอนุภาพของเมตตาของโพธิสัตว์เจ้าบวกกับความมีคุณธรรมของโพธิสัตว์เจ้าก็ยังฮือพระราชาบ่สามารถปล่อยลูกธนูออกไปได้ยังฮือพระองค์เกิดความเริ่มใสในโพธิสัตว์เจ้าทรงทิ้งธนูแล้วก็เสด็จเข้าไปหาเมื่อโพธิสัตว์เจ้าหันอย่างนั้นก็ถือโอกาสทูลขออภัยโทษแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็แสดงทศพิธราชธรรมให้แก่พระเจ้าโกศลข้าแด่มหาบพิตรขอพระองค์ตรวจดูกุศลธรรมเหล่านี้ของพระองค์คือทานศีลปริจาคะซื่อสัตย์ซื่อตรงอ่อนโยนเคร่งครัดบ่มีความพิโรธบ่มีความเบียดเบียนมีความอดทนและบาปผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็คงที่จะครองราชได้อย่างเป็นสุขเมื่อพระเจ้าโกศลได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดความเริ่มใสในโพธิสัตว์เจ้าได้พระราชทานอภัยแก่สัตว์ตั้งหลายแล้วพระเจ้าโกศลก็ดำรงตนอยู่ในธรรมที่โพธิสัตว์เจ้าได้แสดงไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่งผลให้อนาปัชราชอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อโพธิสัตว์เจ้าให้พระราชาดำรงอยู่ในธรรมแล้วก็เดินทางปิกไปหาพ่อแม่แล้วอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนสิ้นอายุไขเมื่อพระองค์ศาสดาแสดงธรรมจบภิกษุผู้เลี้ยงพ่อแม่ก็ได้เข้าถึงโสดาบันจากเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้ญาติโยมเฮาจะหันว่าความเป็นผู้มีกตัญญูนอกจากจะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากภัยอันตรายแล้วก็ยังเอื้อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมผู้ใดที่มีความกตัญญูอยู่ในใจผู้นั้นก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามพบความสุขโดยเฉพาะการที่เฮามันกตัญญูต่อผู้มีคุณโดยการจักจวนหาโอกาสในการที่จะให้เปิ้นได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาทำกันทั่วหน้าเมื่อเฮาทำได้อย่างนี้ครอบครัวของเฮาสังคมของเฮาชุมชนตำบลอำเภอก็จะมีสันติสุขอย่างแท้จริงดังนั้นอย่าลืมญาติโยมเฮาฮักไผปรารถนาดีต่อไผก็จักจวนผู้นั้นผู้ที่มีคุณของเฮานั้น
เมื่อเข้ามาสู่เส้นทางสายนี้เส้นทางแห่งความดีเส้นทางแห่งบุญกุศลเพราะตัวนี้จะเป็นผลติดตัวเปิ้นไปในภพหน้าต่อไปญาติโยมพอแล้วก็พอสมควรแก่เวลาเหลือแห่ม10นาทีสุดท้ายญาติโยมจะมียังอุจาก็ขอเจริญปอนขอบคุณสถานีวิทยุทุกคลื่นแต่ว่าในต่างเมืองลีเปิ้นก็ตอดพระป่ามันซื่นกันเนาะแต่ว่าวันที่11ตะวันซื่นกันวันที่10ก็เรียบร้อยไปด้วยดีได้อยู่ 70,000 ปลายก็ยังบ่ได้รวมที่เปิ้นออนไลน์เด้อนะก็ขออนุโมทนาแทนกับสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลีโดยคณะกรรมการทุกคนญาติโยมทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโดยเฉพาะญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอลีช่วยกันให้กันหอมประคับประคองช่วยเหลือกันไปวิทยุก็อยู่ได้ญาติโยมก็ได้ฟังกันส่วนตังนาน้อยนี่ก็ขอเจริญพรเนอญาติโยมกึดใจได้ก็เจริญพรตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี่ไปห่วมบริจาคที่ท่านพระครูสุจินวัดหนองปลาค่าการมีส่วนร่วมของญาติโยมทุกคนนั้นก็เหมือนการได้ต่ออายุต่อชีวิตสืบอายุของวิทยุชุมชนคนนาน้อย 91.50 ต่อไปก็อนุโมทนาทุกท่านเนาะเอ้าภายมีอย่างจะอู้จาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาที่หมายเลข0998366322ก็ญาติโยมที่จะมีส่วนร่วมกับวันพุธอาตมาจะแจ้งรายละเอียดวันพุธจะมีสาระน้อยน้อยแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ฟังในวันพุธนะ0998366322เจริญปอนไปฉาครับอ้าวว่าจะได้น้องเบลฟัง 101.75 น่านฟ้าเรดิโอชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีเนาะครับ 101.75 ครับโมทนาเนอร์ครับไว้จ้าครับอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนไว้จ้าสวัสดีเจ้าไว้เนอร์ปิดวิทยุเห็นไหมปิดวิทยุแล้วก็อู้กับโทรศัพท์ในเรือนแสนต่อโมทนาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนเจ้าดันพระครูอ้าวไม่ฟองน้ำต้นวันนี้สุขภาพก็ดีเป็นยังไหมแล้วก็ไปหาหมอเจ้าอายุนักแล้วนี่อายุนักแล้วนี่นะนั่นค่ะจะเดินจะเหินยังก็ระมัดระวังเนอะจะไปลุกไปยังไปบวยเหมือนเก่าก่อนมาได้ละเป็นก็ใครห้องไปห้องที่ไหนเอาไว้หั่นก่อนจะเย็นๆเอาไว้หั่นเนอะรอมันขี้คายก่อนโมทนาเจริญปอนครับสวัสดีครับเถอะจ้าบุญธรรมบ้านโป่งน้องครับถ้าบ่ไม่กล้ำไว้ถ้าจะโดนกินเนี่ยตอนนั้นเนาะงับปากก็อยู่ในปากปุ้นเรียบร้อยแม่นมันเป็นเที่ยวตัดแต่เรามันดึงปากอันไหนดึงมีติดตอบแทนกันแล้วเนาะก็ต้องวนเวียนกันอย่างอันน่ะติ๊กติ๊กป้ากันไหนก็ถึงที่เอากันอยู่ช้าแล้วเป็นกรรมเป็นเวรทุกพื้นที่ช้าแล้วเป็นกรรมเป็นเวรอยู่หั่นติ๊กติ๊กอะค่ะนะช่วยมามาเลยปั่นคิ้วปั่นเน่นยังมีสักหน่อยนี่เนาะมีอ่ะโอทนาเนอร์ครับผม0998366322อ่า
45กับ54นาทีเหลือเวลาถึง6นาทีเจริญพรโทษจากที่ไหนศพเตี้ยเจ้าศพเตี้ยจอมตองเจ้าฟังเลยขึ้นห้อยต้องซักเนาะเจ้าขึ้นห้อยต้องซักอนุโมทนาเนอเจ้าว่าสาธุสาธุ0998366322สายอาจจะซ่อนกันพ่องมีก็เข้ามาเวลาโทรก็จำเลขดีๆจำเบอร์โทรตะกี้ก็ช่วงที่ท่านธนอัตจัดรายการก็มี 3-4 สายโทรมาหาอาตมาคือเพิ่นถ้าจะเคยโทรเนาะแล้วก็เพิ่นบ่ได้จำเบอร์เจริญปอนไปสาเจ้าท่านพระครูขบคนผ่านมันดึงได้ดีซะเติดทำดีก็ยังได้มันก็ดึงหูบุญหูคุณไปบาหันประโยชน์อ่ะทำไปก็ไล่ค่ะแต่ มีไก่ไก่แต่ยังถ้าเจออย่างนี้นะไปสาเจ้าถ้าเจนดีจ้ะสายต่อไปเจริญปนจากที่ไหนทำดีเจ้าว่าจะได้แม่จันเพ็ญฉันใครถามมันมาประวัติของมันพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ลิงอ่ะที่ปีนั่นจะมาจากอันยังก็จะจำกลุ่มใครได้ไปแล้วเนี่ยตุนไม่ออกเวลาปอแม่เอาไว้เตือนแน่เนาะจ้าเจ้าเราก็ย้ำเวลาได้ก็ได้เจ้าต้องฟังอยู่ตลอดรอฟังเจ้าประวัติของต้นอ้อนะเจ้าต้นอ้อไหนอันต้นอ้อเตียนอพยาพยานั่นน่ะมันคนละอย่างกันจ้าเจ้าปล่อยฟังโอกาสหน้าเนอะจ้าเจ้าไปฟังเจ้าถ้าจะกินอ้อก็จะเอามาเล่าแต่ว่าผมเดนนี่มีเตะไม่ได้จัดกินอ้อพญาเมืองนานก็ครับก่อนนั้นลงก่อนนั้นลงแม่จะลิมแม่จะลิมเมืองนานว่าจะได้วันนี้ปนานฟังกระดึงเหมาะหมดดีลูกเจ้าเหมือนกันแต่เจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยดีแล้วลูกฟังถึงวันอนุโมทนาเนอสาธุสายต่อไป0998366322 0998366322เขียนไว้เนอเอาปากกาเขียนไว้เบอร์โทรอยู่ที่ไหนตั้งใดจอกใดเจงใดแห่งหนตำบลใดก็โทรมาเมืองฟังยังดักปิ้งฮะอืมยังดักแซบเมืองฟังได้ยินก่อนนี่วิทยุดีอยู่ก็เจริญปนเสียงเบาไปหน่อจากที่ไหนเสียงต่อวังเหนือเสียงอยู่ไหนปล่อยแม่เสียงไม่ได้ยินพูดดังแหมหน่อยฮะเอออันกะเออมันเป็นยังอ่ะมันจุดก็ได้อ่ะเนอะบางพ่องเปิ้นยังเอาไฟกดเหรอสวิตกดจุดถูกบ่ได้นะมันเป็นมะเร็งมาจุดอ่ะเนึ่งเอาปักไว้กับเปาะนะจะไปลาสาเปิดไว้จะไปลาสาเปิดแล้วก็ปิดเนี่ยก็ได้นะกะเป็นอย่างเปิ้นตึงใจอย่างอันนั้นเนึ่งพอมาเสร็จแ
ไม่เป็นยังอ่ะมันเป็นยังคะแนนบ่เดือดร้อนกับไฟเด้อเนออืมโมทนาสายต่อไปเจริญปอนขอกราบนมัสการท่านพระครูครับเขาจากไหนเอาก็ได้ฟังธรรมะเป็นจิตวัดผมอยู่ลำปางครับลำปางอำเภออย่างฮะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองลำปางเมืองฟังคลื่นอย่างนี่คลื่นของคุณนั่นนะครับของไฟใครก็อีกอันบุญตาจีน่าที่สุดโอ้เรดิโอเน็ตเวิร์กอะถูกต้องครับของนั้นอยากจะขอกราบนำเรียนท่านผู้ครูว่าบางวันมันก็ได้ยินบางวันมันก็ประชันเหมือนกันครับขึ้นขึ้นของขึ้นลงนี่นะเออเพิ่นตามเวลาราชการเนอะถ้าวันหยุดราชการเพิ่นก็ปิดเหียอย่างวันจันทร์นะเพิ่นปิดเพราะว่าเป็นวันพืชมงคลแล้วก็บางวันก็อินเทอร์เน็ตบ่ดีเนี่ยนั่นมันมีบ่มีคนอยู่ประจำเนาะมันเป็นหน่วยงานราชการอะเพิ่นตั้งอัตโนมัติไว้อะถ้ามันรุดก็รุดไปเลยอะแต่ถ้าเรามีคนเฝ้านี่คือมันรุดเราก็ไปกดทำไมเนี่ยแต่นี่มัน